ผมได้ศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิกออกไซด์และก็วัสดุโพลิเมอร์คอมโพสิตคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับหนึ่งในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญมากๆและก็มีจำนวนปริมาณมากที่สุดในอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือตัวเก็บประจุไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเราสามารถลดขนาดของเจ้าตัวเก็บประจุชนิดนี้ได้ให้มีขนาดเล็กลงไปเนี่ยจะสามารถลดขนาดของคอมพิวเตอร์ของโทรศัพท์มือถือให้มีน้ำหนักเบาลงได้หรือถ้าเราไม่ต้องการลดขนาดเราจะมีพื้นที่เหลือสำหรับใส่ออปชันอื่นๆดังนั้นถ้าผมต้องการตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติดังเดิมแต่ลดขนาดลงเนี่ยผมจำเป็นต้องหาวัสดุชนิดใหม่ครับโดยในงานวิจัยนี้เราได้ค้นพบวัสดุชนิดใหม่ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมากกว่าชนิดเดิมถึง10เท่าถึง100เท่านะครับนั่นคือถ้ามีการนำไปใช้จริงเนี่ยไอ้ตัวเก็บประจุดังกล่าวเนี่ยจะลดขนาดลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของชนิดเดิมในงานวิจัยดังกล่าวนี้นะครับได้ดำเนินประมาณ8ปีแล้วครับเจอปัญหาต่างๆมากมายทำการทดลองเรามีไอเดียเราจบมาใหม่ๆเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าไอเดียเราเนี่ยประสบความสำเร็จแน่ๆในทุกไอเดียที่เราคิดแต่พอเรานำมาศึกษาวิจัยจริงๆทดลองจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่10ไอเดียอาจจะมีแค่1ไอเดียหรือ2ไอเดียเท่านั้นที่มันโอเคหรือบางทีไอเดียที่เราคิดว่าไม่น่าจะเวิร์คกลับกลายเป็นงานที่ดีที่สุดในปีนั้นของเราก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าท้อแท้นะครับสำหรับขอเป็นกำลังใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่นะครับ